โลกนะฮะที่มีการโพสต์ภาพยักษ์ใช่ไหมยักษ์หลายแบบยักษ์สวมหน้ากากอนามัยยักษ์สวมหน้ากากกันฝุ่นกันควันปรากฏว่าภาพนี้บางคนดูแล้วก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจตลกฮะแต่ว่าบางคนบอกว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องทั้งสิ้นครับแจ้งตำรวจให้จับเลยอ่ะให้จับคนทำภาพนี้แต่ฝุ่นมันเยอะจริงๆนะฝุ่นคลุ้งเลยเห็นไหมค่ะฝุ่นคลุ้งเนี่ยแม้กระทั่งยักษ์ยังต้องมีหน้ากากอนามัยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะดังมากฮะชื่อว่าพี่ชุบนกแก้วมียักษ์ไทยมียักษ์จีนปั้นรูปปั้นยักษ์วัดพระแก้วก็มีนะฮะตุ๊กตาฝรั่งมาโคโปโลก็มีฤาษีดับต้นนี่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพนะฮะหรือยักษ์ที่แบกเจดีย์เล็กๆๆๆแหละสวมหน้ากากอนามัยทั้งหมดเลยนะฮะยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่แบบนี้ฮะโอ้โหคือดูแล้วเฮ้ยเจ๋งอ่ะใครไปปีนขึ้นไปเอาหน้ากากอนามัยไปใส่ให้ยักษ์จีนยักษ์ไทยนะฮะไปมาเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้อนแรงบอกว่าพี่ชุบสร้างความเสียหายให้กับศาสนสถานนะฮะวัดคู่บ้านคู่เมืองแบบนี้เสียหายทั้งประเทศเรื่องราวใหญ่โตนะครับเดิมทีพี่ชุบบอกตั้งใจจะเตือนนะฮะเรื่องของฝุ่นเรื่องของละอองเกินค่ามาตรฐานเนี่ยอันตรายแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่มีพละกำลังมากมายมหาศาลยังต้องมีการใส่หน้ากากกันฝุ่นอยากจะบอกแค่นี้เองให้ประหนึ่งว่ายักษ์เนี่ยเป็นตัวแทนของคนในการทำงานกลางแจ้งยักษ์ยังต้องปกป้องแล้วคนก็ควรจะปกป้องเช่นเดียวกันมีเสียงพี่ชุบนกแก้วครับว่าพี่เดี๋ยวพี่ต้องเสร็จนี้ละแล้วต้องเข้าไปสน.ไปชี้แจงว่าเฮ้ยทำไมถึงทำภาพแบบนี้ไปลบหลู่อะไรเงี้ยจริงๆพี่อยากให้ดูเจตนานะเจตนาพี่คือจริงๆที่ช่วยสังคมด้วยนะเพราะว่าอยากจะให้คนตระหนักคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยพี่ทำภาพออกมาเนี่ยให้คนมองเห็นฝุ่นให้เห็นว่ามันมีจริงมีอยู่จริงนะมันอันตรายนะถ้าตาคุณเห็นอะไรประมาณนั้นมีคอมเมนต์ใน Facebook บอกว่าพี่ทำไมไปปีนวัดพระแก้วไอ้ปีนยักษ์งั้นยักษ์นั้นสูงมากี่เมตรอ่ะคิดได้ไงว่าผมปีนมีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะจากเรื่องพิชุบแต่ว่าก่อนจะไปความเคลื่อนไหวเป็นทัศนะจากทนายนิติธรแก้วโตบอกการที่สวมหน้ากากอนามัยแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายฮะไม่ผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ไม่ผิดในประมวลกฎหมายอาญาในข้อหาดูหมิ่นศาสนาแต่อาจจะไม่เป็นการอันควรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้านการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยถ้าหากนักท่องเที่ยวเห็นภาพนี้เขาก็กลัวนะฮะคือสัญลักษณ์ของยักษ์สัญลักษณ์ของยักษ์จีนยักษ์ไทยใส่ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยแปลว่าฝุ่นควันเมืองหลวงประเทศไทยกรุงเทพมันหนักอะไม่ควรมาเที่ยวแบบนี้น่าจะเป็นความผิดด้านภาพลักษณ์ประเทศมากกว่าพี่ชุบไปเลยฮะตำรวจไปเจอตำรวจพาไปพบพระก็คือท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณท่านเจ้าอาวาสเห็นภาพนี้ครั้งแรกยังโกรธเลยไม่ได้โกรธพี่ชุบนะโกรธรปภ.ของวัดว่าปล่อยให้คนเนี่ยปีนขึ้นไปข้างบนได้ยังไงเมื่อกี้พี่ชุบเพิ่งพูดอยู่นะว่าใครคิดว่าผมจะปีนขึ้นไปเอาหน้ากากอนามัยใส่ยักษ์ต้องอธิบายท่านเจ้าอาวาสบอกไม่ได้ปีนขึ้นไปแต่ว่าเป็นการรีทัชภาพฮะเป็นการรีทัชภาพท่านเจ้าอาวาสเลยบอกท่านเมตตามากบอกอย่างนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าจะทำอีกเวอร์ชันหนึ่งแนะนำว่าฟ้าใสฟ้าสะอาดแล้วยักษ์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าทำแบบนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆชวนคนมาเที่ยวประเทศไทยด้วยครับคือจะให้ทำยักษ์ยิ้มเหรอคะยักษ์ยิ้มหวานตัดต่อยักษ์ยิ้มได้แล้วขนาดนี้ทำได้เลยปกติเขายิ้มอยู่แล้วยิ้มไม่พอไงคุณต้องแบบฉีกให้ไปเกือบถึงใบหูและฟ้าต้องสดใสด้วยรวมแบบนี้เท่ากับว่าไม่ได้มีความผิดใดๆนะฮะกับเรื่องนี้ครับก็เท่ากับว่าเสียงแตกใช่ไหมครับในโซเชียลไงใช่คือด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่เหมาะสมแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันหนักหน่วงจริงๆถ้าสมมติว่าอยากให้นักท่องเที่ยวมาแบบไร้กังวลก็ต้องแก้ปัญหาสิทำยังไงครับไม่ง่ายเหมือนกันแต่พี่ชุบนี่ก็นำร่องในการรณรงค์เอาไว้ก่อนฮะพาคุณผู้ชมไปดู